มีคนบอกว่า คนที่ดูละครเนี่ยขอให้ตัวเองหลุดจากโลกแห่งความเป็นจริงสักช่วงเป็นการเป็นทางจิตอย่างหนึ่งบำบัดทางจิตตูตามตัวละครไปเพื่อที่จะเป็นความหวังน้อยๆของชีวิตเขาที่ลำบากเขาวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยพอจะเข้าเขาไหมก็คือสมมติว่าเราชอบนางเอกคนนี้เราชอบพระเอกคนนี้เราก็จินตนาการว่าเราเป็นนางเอกเราก็อยู่กับพระเอกหล่อๆมาที่แฟนเราอาจจะไม่หล่อแต่เราอาจจะไม่ดีแต่พระเอกในเรื่องนี้ดีๆอย่างเงี้ยนะครับเขารู้สึกว่าการได้หนีออกจากโลกของความจริงชั่วขณะก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่ปรากฏว่า ช่วงหลังๆเนี่ยนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีคิดของคนเยอะแม้กระทั่งพวกจิตแพทย์หลายๆคนก็คุยกันว่า เด็กวัยรุ่นนะครับหรือว่าวัยผู้ใหญ่ที่เพิ่งเป็นผู้ใหญ่ใหม่ๆ20กว่าๆอย่างเงี้ยนะครับมีวิธีคิดเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงเยอะแล้วก็หมอเนี่ยทำงานด้านนี้มาเราเห็นคนไข้ที่มีปัญหาเนี่ยแล้วเราตรวจสภาพจิตแล้วเราเอาส่งไปตรวจแบบทดสอบทางจิตวิทยาซึ่งจะดูละเอียดมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยใช้วิธีการที่เป็นแบบแฟนตาซีเยอะนะคือ poor contact with reality ก็คือไม่ได้ใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยไปจัดการกับโลกของความเป็นจริงแต่เข้าไปอยู่ในโลกของแฟนตาซีเยอะโลกแฟนตาซีคือโลกแห่งความเพ้อฝันจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยว่ามันน่าจะแก้ด้วยแบบนั้นแบบนี้เรื่อยเปื่อยไปที่มาเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหามันไม่ถูกแก้เพราะว่าชีวิตจริงกับละครเนี่ยมันคนละเรื่องชีวิตจริงเนี่ยมันเราไม่รู้อนาคตแล้วมันจะเกิดอะไรมันจะต้องทำวันนี้ให้ถูกที่สุดมันถึงจะไปได้แต่ละครเนี่ยมันถูกกำหนดไว้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าจุดจบของละครเรื่องนี้ส่วนใหญ่หลายคนจะรู้ว่ามันน่าจะแฮปปี้เอนดิ้งเราก็เลยเรียนแบบตามไปอันนี้คือจุดที่น่ากลัวนะครับเพราะนั้นการที่อยู่ในโลกของแฟนตาซีเยอะๆเนี่ยไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วทำให้คนคนนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้วิธีการคิดแล้วก็แก้ปัญหาอย่างแท้จริงมีคนบอกว่าผู้หญิงเนี่ยดูละครทีวีมากกว่าผู้ชายมันเป็นเรื่องที่มีการติดตามฝันเก่งฝันกลางวันก็อาจจะมีส่วนนะคะว่าลักษณะนี้อาจจะมีในผู้หญิงมากกว่าจะต้องให้อาจารย์ให้คุณหมอวิเคราะห์หน่อยนะคะคือผมว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นเพศที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟอ่อนไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบอะไรที่เป็นเรื่องของอารมณ์เยอะคือผู้ชายจะมีเรื่องของเหตุผลเข้ามาเยอะกว่าแต่ผู้ชายที่ชอบดูละครก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับส่วนผู้หญิงที่ชอบดูละครเนี่ยคงจะเยอะกว่าแน่ๆแล้วดูแล้วรู้สึกว่าตัวเองได้จินตนาการอย่างสมมติว่าเราเคยคุยกันว่าเวลาผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมารักกันชอบกันเนี่ยวิธีคิดก็จะไม่เหมือนกันผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่เพ้อฝันอะไรก่อนมากมายอาจจะคลั่งไคล้นิดๆหน่อยๆแล้วก็มองอะไรที่เป็นประโยชน์กับตัวเองในบางครั้งแต่ผู้หญิงเนี่ยจะจินตนาการเยอะแล้วก็โรแมนติกพีก็ต้องถ้าพีกายไปแล้วก็ต้องรักเขาคนเดียว